The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.และต้องเปิดใจของท่านออก Let Jesus come to change your life ให้พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาและเปลี่ยนชีวิต Oh, I've seen so many wonderful things ข้าพเจ้าได้เห็นการมหัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้นยิ่งกว่านี้นั่งอยู่บนที่นี่10ปีมาแล้วครับ Hallelujah 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 Can you hear she's been in there?สิบปีที่หญิงคนนี้ได้นั่งอยู่รอดและเข็นลูกเจ๊ปรากฏการณ์พิเศษของวงการคริสเตียนที่ทุกคนต้องตะลึงเมื่อมหาชนคนรักพระเจ้าได้รวมตัวกันทำภารกิจพิเศษผ่านทางอินเทอร์เน็ตในนามของ holyzone.net holyzone.net คือเว็บไซต์ที่เปิดบริการให้ทุกคนรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณฟรีเพื่อส่งเสริมชีวิตด้านจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นซีดีและวีซีดีคำพยานชีวิตคำเทศนาบทเพลงบันทึกเสียงพระคัมภีร์ตอนพระราชกิจพระเยซูดาเนียลสุภาษิตปัญญาจารย์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่สามารถบรรยายในเวลาอันสั้นนี้คุณสามารถติดต่อขอรับได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมจะส่งฟรีถึงบ้าน holyzone.net มหาชนคนรักพระเจ้าดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์เพราะนางคิดในใจว่าถ้าเราได้แต่ต้องฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อนับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติผู้ที่สร้างดวงตาใหม่ให้เด็กคนนั้นได้เสด็จมาหาท่านท่านเชื่ออย่างนั้นไหมครับ Receive him จงรับเอาพระองค์ Believe in him จงเชื่อในพระองค์ Give him your life จงมอบชีวิตของท่านให้แก่พระองค์ Turn away from Satan และจงถอยออกไปจากซาตาน Turn away from sin จงถอยหลังให้แก่ความบาปทั้งสิ้น Open your heartและจงเปิดใจของท่านออก Let Jesus come to change your life ให้พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาและเปลี่ยนชีวิต Oh, I've seen so many wonderful things ข้าพเจ้าได้เห็นการมหัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้น Can I tell you one more story ให้ข้าพเจ้าเล่าอีกสักเรื่องให้พี่น้องฟัง Do you want me to tell you พี่น้องอยากจะฟังไหมครับเรื่องที่ข้าพเจ้าฟัง I was in a country ข้าพเจ้าไปในประเทศThere was a woman married to a man who was a young woman married to a man who was very wicked. มีหญิงคนหนึ่งไปแต่งงานกับผู้ชายมันเลวชาติทีเดียว They had a little girl, a little boy. และก็มีลูกชายคนหนึ่ง And then they had a little girl.แล้วก็มีลูกสาวเล็กๆคนนึง And the little girl was born subnormal. แล้วก็ลูกสาวเกิดมาผิดปกติ She grew up like this. แล้วก็มือมิดมืองอนะครับยืดออกไปไม่ได้ She couldn't see. ไม่สามารถที่จะเห็น Couldn't hear. ไม่สามารถที่จะฟัง Couldn't talk.ไม่สามารถที่จะพูด Water ran out of her mouth. แล้วก็น้ำลายไหลยืดเต็มปากเลยทีเดียวThe husband was a wicked man. แล้วก็สามีเป็นคนที่เลวชาติเลย And almost every day he beat his wife. เพราะว่าทุกวันสามีคนนี้ก็ตบตีภรรยาของตน And beat the little boy. และก็ตีลูกชายของเขา And he even would beat that little girl that was an imbecile.
แล้วก็เลวถึงขนาดแม่จะตีเด็กลูกสาวคนนั้นที่กำลังป่วยมีอาการผิดปกตินั้นด้วย I'm telling you this to show you how God loves people ข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ฟังที่อยากจะบอกว่าพระเจ้ารักคนทั้งหลายและ He has all power และพระองค์มีอำนาจทั้งสิ้น Nothing is impossibleไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ Jesus said that you can only believe พระองค์ตรัสว่าเพียงแต่เชื่อเท่านั้น All things are possible ทุกสิ่งเป็นไปได้ But you are believing tonight พี่น้องทั้งหลายกำลังเชื่อในคืนวันนี้ And God is coming among you tonight และพระเจ้าจะมาหาทั้งหลายในคืนวันนี้ Yes Hallelujah That man would beat them และชายคนนี้ก็ตบตีนะครับลูกและก็ภรรยา This went on year after year เขาทำสิ่งชั่วร้ายดิแอลปีเล่า And finally listen to this ขอฟังดีๆ Finally this mother was desperate และจนกระทั่งภรรยาของเขาคนนี้รู้สึกว่ามันสุดๆแล้ว She said I can't take this any longerสุดสุดแล้วทนเจ้าหมอนี่ต่อไปไม่ได้ I don't mind him beating me but I can't stand to see him beat mother's daughter and mother's son ถ้าเขาตีฉันฉันพอที่จะรับได้แต่ว่ามาตีลูกน้อยลูกสาวที่ป่วยและก็ผิดปกติอย่างนี้รับไม่ได้ You know sometimes in desperate situations people do terrible thingsพี่น้องหลายคนเราเนี่ยนะครับเมื่อมันมาถึงสุดๆของมันแล้วมันก็จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าทำ She made up her mind และก็ผลที่สุดเธอก็ตัดสินใจ I've got to stop this จะต้องหยุดเรื่องนี้สักที I can't live like this ไม่สามารถจะมีชีวิตอย่างนี้ต่อไปได้ So she went to the in secret she went to the store แล้วเขาไปที่ร้านอย่างเงียบๆ And she bought a pistolแล้วก็ไปซื้อปืน and some shells shells bullets แล้วก็เอาลูกปืน and she loaded it แล้วเอาลูกปืนใส่ลงไปในรัง and she said tonight เขาคิดบอกว่าคืนวันนี้ I'm gonna kill my husband ก็ต้องฆ่าสามี I'm gonna kill my son แล้วก็ฆ่าลูกชาย I'm gonna kill my little daughter และจะฆ่าลูกสาว and then I'm gonna kill myself และที่สุดฉันจะฆ่าตัวของฉัน You see that's how desperate thatDear little mother was. พี่น้องหลายเมื่อมาถึงในสภาพที่สังเวชมาถึงสุดสุดเศร้าอย่างสุดสุดของชีวิตแล้ว She bought the pistol. เขาก็จะไปเขาไปซื้อปืน She was ready. She did that terrible thing. และเขาวางแผนที่จะทำสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวอันนี้ Then a Christian came to her and told her good news.และมีคริสเตียนคนหนึ่งมาหาเขาและได้เล่าเรื่องข่าวดีให้เขาฟัง And told her said Mary did you know there's a man of God in town preaching good news บอกว่า Mary ทราบไหมมีผู้รับใช้ผู้หนึ่งกำลังมาเทศนาข่าวประเสริฐอยู่ที่เมืองนั้น We were only a few blocks away in a big campaign และเราอยู่ไม่ไกลนะครับและที่นั่นมีที่ประชุมใหญ่มีคนมากมายมาชุมนุมกัน This Christian found herและคริสเตียนได้พบหญิงคนนี้ She didn't know the woman planned to kill the family ผู้หญิงคริสเตียนคนนี้ไม่ทราบเลยนะครับว่าหญิงคนนี้กำลังคิดจะฆ่าตัวตาย She said, "Will you go with me?" บอกว่านี่เธอจะไปกับฉันไหม Well, the woman went with her และหญิงคนนี้ก็ไปด้วย She took her little imbecile daughter แล้วก็เอาเด็กพิการที่อยู่และอุ้มไปด้วย And led her little boy แล้วก็ไปด้วยAnd they went to the campaign. แล้วก็ไปร่วมประชุมในที่ชุมนุมนั้น I didn't know they were there. ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่นั่น I didn't know the anguish in that little mother's heart. ข้าพเจ้าไม่ทราบถึงความแค้นสุดๆที่อยู่ในใจของหญิงคนนี้ I preached to the people just like I'm doing to you. ข้าพเจ้ากล่าวพระวจนะของพระเจ้าเทศนาเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำอยู่ในขณะนี้ Then I finished the sermon. เมื่อข้าพเจ้าเทศนาเสร็จ And then we prayed to God. และก็เราได้อธิษฐานกับพระเจ้า Like we're going to do here. เหมือนกับสิ่งที่เราจะกระทำในที่นี้What happened? พี่น้องทั้งหลายทราบไหมอะไรเกิดขึ้น It sounds impossible. และบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าไม่น่าจะเป็นไปได้ This mother became so happy. ผู้หญิงคนนี้รู้สึกมีความสุขเกิดขึ้น It seemed like she almost went out of herself. เ
เขารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าตัวนี่มันลอยออกไปจากตัวเอง She never heard this good news. เขาไม่เคยได้ยินข่าวดีอย่างนี้มาก่อนเลย So she was weeping and thanking Jesus for coming to her heart. แล้วก็เขาก็ร้องห่มร้องไห้ที่พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในชีวิต And we finished the prayer. เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเสร็จ And she looked. The little girl was gone. และเมื่ออธิษฐานเสร็จเอ๊ะลูกสาวของเขาหายไปไหน The little girl that was in her arms was gone. ลูกสาวของเขาเนี่ยครับไม่รู้หายไปไหน I'm telling you, miracles happen. พี่น้องทั้งหลายการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้น All things are possible. ทุกสิ่งเป็นไปได้ Only believe. เพียงแต่เชื่อเท่านั้น The mother went crazy. She cried out. คุณแม่นั้นโอ้ตกอกตกใจWhere's my daughter? Where's my daughter? ลูกสาวฉันไปไหนลูกสาวของฉันไปไหน Did someone steal my daughter? มีใครขโมยลูกสาวของฉันไปหรือเปล่า And the people around, just like you, they began to look to try to see if they could find the child. เพื่อนที่อยู่พี่น้องที่อยู่ข้างๆก็ช่วยกันหาว่าอยู่ที่ไหน And they found her. และในที่สุดก็ได้พบ She was well. หญิงคนนี้ได้หายเป็นปกติอาสามารถฟังได้ She could see. สามารถเห็นได้ She could talk.แล้วก็สามารถ She can walk สามารถเดินได้ She was healed เขาหายเป็นปกติ How do you explain a miracle? How เราจะอธิบายความหมายว่ามหัศจรรย์ได้ยังไง My eyes have seen the wonders of God ตาของข้าพเจ้าได้เห็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Jesus said all power in heaven and earth is given to me ให้เยซูคริสต์ตรัสว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีเรามีทั้งหมดเหล่านั้น The mother took the little girl and boy and went home คุณแม่ได้นําเอาลูกสาวนําเอาลูกชายกลับบ้าน The father was laying on the bed drunk กลับไปสามีนะครับนอนอยู่ที่บ้านนอนเป็นเมาแออยู่ที่นั่น He was a terrible drunkard แล้วแย่มากๆ And cruel to the family แล้วเป็นคนที่ดุดันเป็นคนโหดร้ายต่อครอบครัว The mother shook him said wake up แล้วก็ภรรยานั้นมาบอกว่าตื่น Papa wake up your daughter's been healed Papa ลูกขึ้นลูกหายแล้ว Leave him alone drunk แล้วแกเมายังไม่สั่งเมา Papa lookPapa, look and do it. He rolled over in the. แล้วก็แกก็บิดขี้เกียจหมุนไปแม่แม่ And he saw his little girl standing there, smiling at him. แล้วก็ไอ้ชายคนนี้ก็มองดูเอ๊ภรรยากำลังมองดูเขาแล้วก็กำลังยิ้มให้กับเขา It astounded him. ทำให้สามีนั้นประหลาดใจ He took her in his arms and loved her. แล้วก็เขาเข้าไปกอดและแสดงความรัก And then he fell on his knees และในที่สุดชายที่เมาคนนี้ก็คุกเข่าลง He cried to the Lord และเขาก็ร้องหาพระเจ้า And was converted และก็กลับใจใหม่ The miracle life of Jesus made him a new father และก็ชีวิตมหัศจรรย์ที่ไหลเข้าไปในชีวิตของเขาทำให้เขากลายเป็นพ่อคนใหม่ Oh, the wonders of God นี่เป็นความมหัศจรรย์ที่ข้าพเจ้าได้เห็น That's why I can say to you, have faith in God, all things are possible. ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยืนมาประกาศแก่ทั้งหลายจงมีความเชื่อในพระเจ้าและทุกสิ่งจะเป็นไปได้ He wants to come to you tonight. พระองค์ต้องการที่จะเสด็จมาหาท่านในคืนวันนี้ He has all power. พระองค์มีอำนาจทั้งสิ้น All power. มีอำนาจทั้งหมด Is your case impossible? No. มีอะไรบ้างที่ท่านเป็นอยู่และเป็นไปไม่ได้ No, ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้า God who created the world พระเจ้าผู้ที่สร้างโลกนี้ and created you และพระเจ้าผู้ที่สร้างท่าน I want you to suffer และไม่ปรารถนาอยากจะเห็นท่านต้องทนทุกข์ทรมาน But the power that he created us with และด้วยฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้น He will make you whole.พระองค์จะทำให้ท่านได้หายเป็นปกติ If you will forsake your sins ถ้าพี่น้องทั้งหลายจะหันหลังให้แก่บาป And open your heart และเปิดใจของท่านออก And let